นายอดิศักดิ์พานุพงศ์ประธานฝ่ายคฤหัสถ์โครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมุลนิธิทำดีถแถลงข่าวการเตรียมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจากวัดมัลละวัตตะ ประเทศสีลังกามาประดิษฐานณตําหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และเป็นการฉลองวาระครบรอบ266ปีแห่งพุทธศาสนิกชนและ พุทธศาสนานิกายสยามวงในประเทศศรีลังกาและสารสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า700ปีของนิกายเถรวาทไทยลังกาซึ่งมีมาจนถึงปัจจุบันสำหรับกำหนดการประดิษฐานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่10ธันวาคมนี้จนถึงวันที่10มกราคม2563รวมเวลา32วันเพื่อเปิดให้กราบสาการะวันละ3รอบ รอบแรกเวลา6นาฬิกา30นาทีรอบที่2เวลา10นาฬิกา30นาทีและรอบที่3เวลา17นาฬิกานอกจากนี้ทางวัดบวรนิเวศวิหารและคณะผู้จัดงานยังมีกิจกรรมสวดมนต์หรือฟังเทศทุกวันเสาร์และวันพระอีกด้วยโดยพุทธศาสนิกชนที่จะเข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุต้องแต่งกายสุภาพสีขาว